ไม่ยกครับจะต้องบอกไปก่อนครับอันนี้คือไว้ใจครับถ้าให้ขี่พวกหนุ่มสุรินทร์นี่ไม่เอานะครับสวัสดีครับพบกับช่องช้างพลายทองเงินนะวันนี้จะมาขี่พลายทองเงินพูดง่ายเป็นช้างเชือกแรกที่ผมขี่เป็นช้างงาเชือกแรกที่ผมขี่งาใหญ่นะไม่ใช่งาเล็กถ้างาเล็กขี่บัวบานทุกวันนี่เป็นเชือกแรกจริงๆสงสัยคุณไปใช้ช่องทองคำบ่อยมากเลยเออผมไปดูบ่อยหรือเปล่าครับครับผมไปจ้องหน้าปกคลิปเขาบ่อยช่วงนี้ฮะครับเออให้ผมขี่ไปไหนครับนี่เทียนนะครับเล่นนี่ล้างแผลอะไรเรียบร้อยยังครับยังเดี๋ยวไปขี่มาก่อนโอ้เดี๋ยวผมขี่มาก่อนครับแล้วค่อยอันนี้เดี๋ยวเราให้เขาหมั่นหมาทั้งนิดนึงก็ได้ครับครับนะเดี๋ยวผมจะขึ้นช้างแล้วนะครับเอาละครับผมจะขึ้นช้างแล้วขึ้นได้มั้ยคุณปิ๊กขึ้นช้างคือเกี้ยงคันราทำไมนี่อันนี้โอ้เหยียบข้างหน้าครับผมอันนี้เหยียบข้างหน้าเขาไม่ได้หยียบอย่างนี้บอกครับช้างฝั่งนี้ต้องเหยียบข้างหน้าครับผมช้างฝั่งนี้ครับครับครับโอ้ดูครับการสปริงตัวขึ้นนี่สิครับครับครับเก็บเขาให้หน่อยเร็วเก็บอ่าตัดอู้เอาไปโอ้ยเหยียบปะโอ้ยเหยียบปะโอ้ยเลยครับครับเต้นโลควันใหม่ครับครับผมวิ่งนี่โอ้ยโอ้ยครับข้าขี่ช้างผมทางที่เลยครับให้ดูอารมณ์อยู่บนพลายทองเงินนะอย่าพาผมวิ่งก็พอครับเพราะว่าไม่เคยรู้ใจกันมาก่อนถอยไม่วิ่งครับไม่เคยวิ่งอาจจะด้วยอายุที่ปรงแล้วโอ้สันสันสันนะครับนี่วิ่งครับยังไม่วิ่งครับวัดไม่มีวิ่งมีแต่หลุดนะฮะเจ้าของผูกไม่ดีโอ้ตกใจครับวิวมุมนี้เดี๋ยวให้ดูอันนี้คือวิวมุมสูงไว้ตรงหน้าครับเฮ้ถอยพญาเจ้าย่าลอยเจ้าย่าลอยอันนี้คือหลังเขานะครับอุ้ยมีเหลือบด้วยผมจะทำให้ดูเนี่ยไอ้นี่มันกินเลือดนะเนี่ยมันกินเลือดเราต้องตีนะครับว่ากินเลือดช้างไปแล้วครับต้นไม้ครับเฮ้ยต้นไม้เฮ้ยเฮ้ยเดี๋ยวเฮ้ยเอาละครับ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 เฮ้ยไอ้เฮ้ยไอ้เฮ้ยคนเดี๋ยวผมจะตกนะครับนี่เฮ้ยไปครับไปครับเนี่ยอันตรายนะครับคนตกครับไปครับโอ้โหไปไปครับมาเลยครับตามเลยครับอันนี้เป็นท่าขี่ช้างที่ถูกต้องต้องขี่นี้นะอย่างมากนะครับอย่างมากอันนี้ 0.5 นะครับ0.5 ครับข้างหน้าที่อยู่ข้างหน้าเลยเป็นไงฮะพันรู้สึกอยู่ข้างบนครับรู้สึกก็มันไม่รู้ว่าเขาจะพาผมวิ่งตอนไหนนะมันเหมือนแข้งคุณขี่ทุกวันไหมก็มีก็คล้ายๆกันคล้ายกันแต่คอเขาใหญ่เป็นช้างตัวผู้อุ๊บปุ๊บเป๋เหี้ยโอ้โหเพราะช้างชนิดนี้ก็สมบูรณ์ไงคอเขาใหญ่ครับอู้เอาละครับเอาละครับโอ้โหเอาแล้วครับเอาเลยครับเอาเลยครับไปด้วยชินแล้วครับชินแล้วครับนี่ชินต้นไม้ได้ครับผู้ใหญ่ของเราถูไปเลยครับไม่ว่าครับงั้นถูไปดีกว่าเราอยู่แบบอย่างนี้ดีกว่าดูครับดูเขาถูครับถูจนลายบุลังออกมาครับดูครับลายครับลายนะครับบุลังโอ้เป็นเผือกนะครับครับสีผิวลายโอ้บุญครับถ้าสมมติว่าให้ไอ้พวกเด็กนั่งมาขี่นี่ร้องไห้เลยนะครับน่าจะร้องไห้กำลังต้นไม้หนีครับครับหนึ่งมันเลยครับมันครับเสียวครับถ้าให้เด็กไปขี่นี่คือร้องไห้เลยแหละไปขี่นะที่จะเคยขี่จะต้องใส่โอ้ไม่ได้ครับเป็นตัวนี้ไหมตัวนี้ครับดูเป็นฝั่งนี้ไปแต่ถูต้นคอก็พอครับตายไม่ยกครับแรง
ต้องหมอบไปก่อนครับยังอยู่อย่าขี้สางเนาะเอาน้ำไหมที่เอาที่เอาขาขึ้นไม่ควรหนีบขานะครับเอาน้ำไหมครับเอาน้ำไหมเอาน้ำในน้ำกินน้ำตอนนี้เหรอนะใช่ยิงแน่เนี่ยเหรออ๋อฉีดน้ำไหมครับใช่ไหมครับผมเปียกครับท่านเหรอใช่แล้วก็ฉีดใส่ชาแล้วงั้นคุณฉีดใส่ชาแล้วผมขอฉีดให้ท่านเด็กจะแกล้งผมลูกไม่ได้กลัวอะไรครับกลัวหนีบขาเนี่ยต้องก็เลยต้องขี่แบบนี้ครับเตรียมครับผมเตรียมครับผมเตรียมเต็มที่ครับผมครับพี่ใครออกเยอะครับพี่ใครออกครับพี่ใครออกครับคลิปนี้ครับสุดยอดครับคลิปนี้ครับคลิปนี้สุดยอดเลยครับคลิปนี้ครับขี่ช้างถึงตรงมาเนี่ยขี่ข้างให้ดูเลยดูครับขาขนุนครับขาขนุนครับไม่เป็นไรครับไม่เป็นไรครับไม่เป็นไรครับใช้ชาลอยตัวนะครับผมสบายครับสบายครับขีดน้ำนะครับตอนนี้ขีดน้ำไหมโอ้ยโอ้ยคักคักชาลอยตัวครับดูนะครับตอนนี้จะลงจากหัวช้างไงเนาะผมจะคันหน้าดูครับเหมือนกลางทะเลเลยครับพอแล้วหมอบีครับโอ้ยสุดยอดนะครับน้องครับตกทางครับฮะแต่กินนี่ตกทางดังเลยนะครับผมกินนะครับเฮ้ยตกท้ายเสียชื่อเลยโอ้โหเสียชื่อควานใช่ไหมใช่ครับเสียชื่อควานเลยบางคนเขาว่าครับเพราะว่าไม่เคยเห็นผมขี่ช้างว่าผมขี่ช้างไม่เป็นนะว่าผมก็ขี่ไม่เป็นนะครับเอาแล้วกูพูดทำไมกูพ้นเป็นมือกาวไหมมือกาวนะครับวะมือกาวไหมอะไรครับมือกาวมือกาวไม่จบกับช้างไม่จบครับไม่จบมือกาวได้เดี๋ยวเดี๋ยวอันนี้คือไว้ใจครับถ้าให้ขี่พวกหนุ่มสุรินทร์นี่ไม่เอานะครับวันหลังเอาหนุ่มสุรินทร์มาทำนี้ได้วันหลังเนี่ยพอถ้าเป็นหนุ่มสุรินทร์นี่ไม่ได้เลยนะไงดีไหมถูกไหมแต่ก่อนนะครับผมขี่เนี่ยตอนที่ช้างถูกต้นไม้แบบนี้นี่ขาสั่นเลยสมัยเป็นเด็กนะแต่พอโตมาแล้วก็เริ่มขี่ยุ่งคลายหนูเว้ยกินยังกูหางอยู่ครับข้อแดงไปอยู่มาก็เหนื่อยเหมือนกันนี่อันนี้ผิวหนังสีชมพูยังครับเธอยืนยังครับฟังด้วยครับจู่จะได้เดินไหมครับวันนี้ครับจะได้เดินไหมนี่ไม่ได้เดินครับนี่คือไม่ใช่ว่าประมาทหรือว่าอะไรครับเพราะว่าเคยขี่บ่อยแล้วก็เลยขี่เป็นมุดแผลด้วยนี่ผมไปถูนี้เป็นครั้งเป็นชั่วโมงครับนี่นะมีอะไรถูเยอะดิสงสัยแกอยากลงอ่างอ้าวอบนวดเออ
ปเดี๋ยวลองเอาไปดูว่าจะไปเดินไปไหมลองไหมลองไปไหมเจอไปเลยครับดีครับไปนะครับยังครับนี่ครับเยี่ยมไม่หัวอายุมะมะสร้างน้อยคือมะบัวบานไปครับโอ้นี่ครับนี่ครับนี่ครับผมก็มีขาไว้เขาเดินช้าช้าเดี๋ยวต่อไปจะมีขี่หนุ่มฟินครับไม่ช้าไม่ช้าไม่ได้โม้ใช่ไหมไม่ได้โม้ครับไม่ได้โม้ยิงยาซึมให้ผมด้วยฮะอันนี้ขอให้มีกล้องเขาด้วยนะครับมีคนนะครับอ้าวขาสีดำอันนี้ก็คือมุมบนขี่เห็นขี่ช้างนะครับก็คือเราไม่ได้ใช้ผมว่าจะขอไว้ตรงนี้นะครับเราใช้แค่ขากระดิกหรือว่าบีบเห็นไหมเฮ้ยอย่างนี้ฮะก็สามารถควบคุมเขาได้ในระดับหนึ่งอาจจะมีควานเดินบ้างเปลี่ยนคอนเทนต์เนื้อหาอย่าไปกินหญ้าเขาอย่างเงี้ยจะให้ดูว่าพลายทองเงินเขาถูกเป็นยังไงขอโทษที่ถ่ายเท้าให้ดูด้วยนะครับนี่ครับก็คือหูสีชมพูของเขานะที่เวลาเขาถ่ายเขาถูกแล้วมันจะออกเผือกอาจจะมีแผลบ้างนะแต่การถูเห็นไหมอย่างเงี้ยเพราะว่าเหมือนกับเราเกาเกาไปเกามาคันเยอะยิ่งคันยิ่งมันก็จะมีแผลแต่ว่าช้างรักษาแผลตัวเองไปอยู่ก็จะมี FC 3คนเป็นกำลังใจให้นะครับเดี๋ยวเราผมจะพาเดินไปนู่นสักพักนึงแล้วกลับเดี๋ยวจะถ่ายดูอีกนะนี่ครับขี่เล่นฝนตกว่ามันจะว่าพรุ่งนี้นะครับควานน้อยเขาเรียกประชุมควานฮะเรียกประชุมควานไปจับไพโอเล่ไพโอเล่ไม่ให้จับไพโอเล่คิดดื้อไม่ให้จับคือเข้าใกล้ไม่ได้เลยใช่ไหมฮะพรุ่งนี้ครับผมพรุ่งนี้พรุ่งนี้พรุ่งนี้เช้าผมก็จะไปดูกับเขาด้วยบอกความแท้อะไรคนนึงครับแต่ก็จะบอกเขาเรียกว่าซุ้มตัวเองหรือว่าพวกตัวเองหลายช่องอยู่บ้างผมครับมาอยู่ครับผมให้ไปช่วยครับอ๋อมาไปช่วยฮะโอ้อันนี้ก็มีไว้เฉยๆนะครับสำหรับผมคงไม่ได้ใช้นะครับไม่คือปกติผมก็ไม่ค่อยขี่ช้างอยู่แล้วเป็นแต่ว่าถามว่าขี่เป็นไหมขี่เป็นนะอาจจะไม่ให้ไม่ค่อยเห็นผมขี่แต่ว่าผมขี่เป็นอยู่ในระดับหนึ่งระดับที่ว่าโอเคครับก็อยู่ตั้งแต่เด็กเหมือนที่ไปถ่ายคลิปคือตั้งแต่เด็ก4 5 6ขวบ7 8ขวบคุณตาก็เริ่มสอนมาเรื่อยๆครับช่วงม .1 ม .2 ได้ขี่รับแขกเลยนะก็มีแขกอยู่ข้างหลังอย่างเงี้ยช่วงอายุ19 20ปี2ปีนั้นที่ไปอยู่กับช้างก็ทำก็ไปอยู่กับชื่นใจอยู่กับไพฑูรย์แล้วลำพูนแล้วก็เจ๊ก็ขี่ทุกวันนะครับนี่ด้วยไปเรียนหรือเปล่าอาจจะไม่ค่อยได้ขี่แต่พอขึ้นมาเหมือนเราขับรถเป็นอ่ะเราก็ขึ้นมาแป๊บนึงก็หักพวงมาลัยซ้ายหักพวงมาลัยขวาโอ้เสียงอะไรอ๋อหนุ่มสุรินโอ้หนุ่มสุรินเฮ้หนุ่มสุรินขี้ดื้อครับโอ้ได้ขี่ช้างอันนี้ถึงนี่เข้าที่นอนราบลื่นครับปลอดภัยตรงนี้หรือว่าตรงนู้นครับตรงนี้เปล่าก็ได้ครับตรงนี้ครับก็เราแข่งครับล้างแผลครับอ๋อเอาขาเก่งครับทุบยังหูเหลือนดูโอ้โห
โอ้ขาเกร็งเลยครับนะครับขออยู่ฝั่งนู้นครับผู้ชมเป็นยังไงครับอาการขี่ช้างก็ไม่เป็นไรก็ชินธรรมดาก็คนเคยขี่อยู่แล้วแค่เหมือนกับเปลี่ยนจากอีซูซูมาขับโตโยต้าอย่างเงี้ยมาเดี๋ยวปิดช่องครับก็ยังไงก็ฝากกด Subscribe กดกระดิ่งก่อนแล้วก็แชร์ให้ช่องช้างพรายทองเงินด้วยนะครับไม่ใช่ทองคำครับทองเงินฝากช่องครับผมฝากช่องเลยครับครับอย่าลืมฝากกดแชร์กดไลค์ครับกด Subscribe กดกระดิ่งครับช่องพรายทองเงินนะครับสำหรับวันนี้ก็กล่าวว่าสวัสดีครับสวัสดีครับ